สองแสนปาโถเฮลโลสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้กูจะทำอะไรวะวันนี้ผมเดินออกมาจากบ้านผมได้กลิ่นอะไรบางอย่างมันเป็นกลิ่นของรถซิ่งใช่มีกลุ่มรถซิ่งจำนวนมากมุ่งหน้าไปทางนู้นนั่นไงนั่นคือรถซิ่งใช่วันนี้มีรถซิ่งเยอะกว่าผิดปกติเดี๋ยวอะไรคือเยอะกว่าผิดปกติวะทุยพวกแม่วันนี้มีรถซิ่งเยอะกว่าปกติมันมุ่งหน้าไปทางนู้นประมาณ20กิโลเมตรเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่ามันคือพลังงานอะไรเดี๋ยวเราจะไปกันขั้นตอนแรกต้องใส่เสื้อแทมมี่เก็บเสื้อให้พ่อดีมากลูกมีคนยืนเดียวนั่นพ่อผมเองฉันจะเอาแกไปนี่แหละบูชิตต้องมีเฮกับแทมมี่อยู่บ้านดีๆนะอย่าดื้อบอกเลยไปกันเปิดบูชิตสตาร์ททำชิมายทางขึ้นบ้านผมสร้างไว้หนีน้ำท่วมนะฮะที่สร้างสูงขนาดนี้เอาไว้หนีน้ำท่วมนะครับตอนสมัยผมยังไม่ทำบ้านหลังนี้ขึ้นมานี่น้ำท่วมบ้านผมแค่ทุกวันนะตอนหน้าฝนน้องคนนึงไว้ที่นี่ซึ่งก็ขับเลดเดอร์นั่นไงเขาอยู่ที่นั่นป้าบักคำไปกัน2คนนี่แหละนะยะขี้เกิน200เด้อไอ้ตามมาท่านอุ้ยโจรตาลีบันฮัลโหลไปบอแว่นน้ำอายบอซิ่งด้วยกันไหมพ่อหนุ่มไปก่อนเลยไปก่อนเลยเดี๋ยวตามไปโอ้ยเฮียคนคือเป็นคนโอ้ยพึ่งล้างรถตาพวกคุณสิ่งฉันไม่เคยพลาดคนมันทำไมความน้อยจังวะโอ้โหฝั่งนี้ก็มีสันนิษฐานเรื่องรถสิ่งฉันไม่เคยพลาดโอ้โหเยอะยังเลยจอดไหนดีวะจอดตรงนี้ดีวะจริงที่ผมสันนิษฐานไว้ไม่มีผิดรถซิ่งเยอะมากผมว่าผมจะไม่เติมน้ำมันนะเพราะว่าน้ำมัน3ขีดนี่ยังพอได้อยู่โอ้โหเวฟ้าแม่งสวยว่ะโอ้สวยไปเลยน้ำไปเลยยกล้อให้เบิ่งเนี่ยHello ไม่เห็นกันโอ้ยตายสิเฮ้ยน้ำมันเจ๊ดนี่มาโอ้โหทำไมแก๊งบิ๊กไบค์นี่มันมีเต็มไปหมดเลยอ่ะเนี่ยฮะให้ตายสิทักทายหน่อย Hello Thank you.
งานมันเริ่มยังวะทำไมรถซิ่งตรงทางหน้างานมันมีน้อยอย่างเลยสถานที่จัดงานนะครับก็คือมหาเจดีย์ผาน้ำย้อยนะที่เรากำลังเข้าไปอยู่เนี่ยผมคิดว่ารถซิ่งน่าจะเยอะกว่านี้นะหรือว่าเรามาก่อนเวลาวะตอนนี้ก็เป็นเวลา11โมงนะครับโหนี่ไงรถซิ่งหลังกระบะก็มีไม่ธรรมดานะเลดเดอร์คันนี้นี่ผมยอมรับเลยนะว่าแม่งโคตรแรงเมื่อกี้ขี่มาตั้งถัง140โคตรโหดกด140ตามกันโอ้ผมเมดแซงไม่ขึ้นเลยครับไม่ใช่อะไรนะครับเพราะผมกลัวโอ้นี่ไงรถซิ่งมาบุกอะไรกันโอ้โหหอให้ยกมือหรือว่าอะไรวันนี้ก็เล่น้อยก็มาเดี๋ยวจอดไหนวะเนี่ยโอ้โหจอดไหนดีวะเนี่ยขึ้นไปจอดข้างบนปะโอ้ขึ้นเขามาแม่งหูตึงเลยเฮ้ยมองรถไหนชนกูเนี่ยว้าพยายามทายลูกแบบเบิ้งรถขลังเลยหน่อยนี่โอ้หูอื้อเว้ยแรงจังเลยดิเขตวัดเขตวาดิโอ้โหรถแม่งอย่างเยอะโอ้เซต300ก็มาเซต300ก็มา R15 ตัวใหม่ก็มีผู้สาวหัวเขาจะต่อยกูไหมเนี่ยโอ้ตอนแรกผมนึกว่าจะมีไม่เยอะนะแม่งก็มีเยอะอยู่นี่หว่าจอดไหนดีวะเอ้ยจอดข้างเคอะเขาให้จอดดีไหมจอดได้ไหมวะขั้นเดียวในงานไม่เห็นเลยเดินจะขั้นเลยเลยคิดว่าเราจะเจอแบงค์เล็กไหมครับวันนี้จ่าไม่รู้จักไม่เป็นไรเบิร์ดจักบาทนี่ครับแค่นี้200,000ป้าโทรเ
มาเดี๋ยวผมถึงซอยหลองค่ำครับผมแมนครับหลองค่ำกาฬสินธุ์อ๋อใช่ครับข้าตา3ครับผมแมนครับเดี๋ยวนะเพื่อนๆคิดเหมือนผมไหมครับวันหน้าเขาคล้ายๆกับไปเมดเน่ CNP หวงแม่งตกเก็บหวงให้เขาหน่อยนะแม่มาครับแม่ครับอ๋อครับผมครับโหนี่เราได้รีวิวคันนี้มากเลยนะดีเลยคันนีตอนนี้ผมก็ถึงบ้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็อาจจะไม่ได้พูดอะไรมากนะครับคลิปนี้เพราะว่าจุดประสงค์หลักๆก็คืออยากพามาดูรถในงานนะครับเดี๋ยวผมจะพาน้องแดงซองมีเฮไปล้างกันนะครับเนื่องด้วยบูชิดกับแทมมี่นี่เขาสาดอยู่แล้วนะเดี๋ยวเอาอีบูชิดออกมาก่อนจอดตันทางน้องซองมีเฮเราซองมีเฮนี่เป็นลูกเลี้ยงคนใหม่นะครับผมไปเอามารับเลี้ยงเป็นการชั่วคราวนะครับต้องมีเฮเราไปอาบน้ำกันอื้อสอน้ำมันก็เหลือขีดเดียวเนี่ยกลัวสัมภาระมาตรวจจริงเลยทำไมบ้านหลังนี้มอไซค์บิ๊กไบค์มันเยอะอย่างเสียวๆอยู่เหมือนกันนะต้องมีเฮเป็น CDR 300นะครับดูสิว่าร้านล้างรถจะเปิดหรือเปล่า
เดี๋ยวผมขอตัวไปล้างรถก่อนนะครับเอาไว้เจอกันในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ